เพียงได้หนึ่งลังหนึ่งน้ำมืดได้บินน้ำมืดเฮ้ยแม่นี่ตัวใหญ่บุญนะจ้าปลาดุกโอ้ยไอ้วินฮาติโถวินมาเบิ่งนี้ล่ะบอกได้ตรงนี้โอ้ตัวบ้านหลงก็มีได้ไอ้วินเกือบเต็มติ๊กเต็มติ๊กน้องจ้าฟังนี่อีกลังหนึ่งในไก่สีรองสุดท้ายนี่ลังรองสุดท้ายครับเฮียงเหรอบาดนี่เฮียงเลยน้องนึงป่าดุกอีกแล้วจะมาพอกับน้องนึงกับไอ้วินวินเนาะจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่ใหญ่พ่อแม่พี่น้องลุงป่าอาทุกท่านสวัสดีพี่ทุกท่านน้ำนะครับผมวันนี้พอกันกับวาวันวินกับน้องนึงในเสาร์วันที่7เนาะน้องนึงเนาะจ้ากับวันเสาร์เป็นได้หรอครับประมาณเที่ยงละมื้อนี้นะครับเจอสิเดินทางมาฮอดมองใส่ป่าซื่อนี่ครับมื้อนี้ก็มาตรงกับวันอังคารเนาะไอ้วินเนาะเดือนมีนาคมพ.ศ. 2566จ้ะพาพี่น้องมาใส่ตุ่มปลาอยู่ทางบ้านน้องเมกตำบลหน่วยคาอำเภอบุญทรีจังหวัดอุบลราชธานีของเฮานี่ล่ะจ้าป่าครับนี่ละอุปกรณ์เฮาก็มีตุ่มมุงแล้วก็เนื้อก็จะเป็นโครงไก่ซับแล้วก็ล่ําเข่าไปเข่าสมกันเนาะจ้ะเนาะแม่นครับต้มใส่น้ําแล้วก็ปั่นซะเลยจ้ะแต่ว่าก่อนสิไปหาปลาน้องนึงเห็นดอกว่าคนแค่ละจ้านี่นะครับเก็บผักก่อนนะครับจังไปใส่ปลาครับจ้ะป่าครับวางอุปกรณ์ได้แล้วก็ลงมือน้องนึงเพิ่นสิไก่ลักษณะดอกเพิ่นน้อยวินเนาะดอกที่เพิ่นเริ่มสิแตกแล้วเนาะจ้ะน้องนึงจะได้ดอกตัวพุ่นผู้ๆนั่นเนาะวินเนาะผู้คือดอกกระเดานี่เนาะนี่แหละครับถ้าเป็นห่วงออกมาเนี่ยนี่แหละก็จะผู้น้ำห่วงนี่คุณจ้ะว้ายเลยเกล็ดแตกเนาะจ้ะเนาะนะหลังจากเมื่อวานพาไปหาหน่อใหม่ก็ขายจนเบิดนะครับก็แบ่งพี่แบ่งน้องน้ำแนบท่านได้ที่สั่งก็ทาให้มันโป่งอีกก็เนาะให้เพิ่นหยาวก็เนาะจ้ะเนาะแม่นครับหมดใจหล่ออีกจ้ะมาพักคนเขียนกันครับข้ามานปลาโอ้เทิงเทิงเนี่ยน้องนึงจองเอาหน่อยวินนะแม่นนี่ครับลักษณะอยากให้เบิ่งลักษณะต้นลักษณะใบท่านที่มาเบิ่งใหม่นะครับนี่ครับใบเพิ่นครับต้นนี้สิขึ้นลําอย่างนี้เลยครับจ้านี่ครับรสชาติของดอกกะสิหวานหวานแซ่บจากเกี๊ยงใส่ข้าวโพดแดงสุดยอดเลยจ้ะพี่น้องแต่ว่าต้องเฮ็ดให้สุกก่อนนะครับแม่นจ้าถ้ากินดิบนี่ก็คือขั้นแห้งครับน้องนึงก็สิเอาจังสีเพิ่นน่าจ้ะเนาะนี่อ่ะพอคร่าวๆเป็นการสมเพิ่นว่าเนาะได้ยินนะไปมาย่างห้ามองใส่ปลาไปเบิ่งรังสุดท้ายพุ่นนั้นเลยเนาะจังพยายามมันจ้านี่น้องนึงบ่เห็นมาเอาอีกน้องนึงคนบ่ค่อยมาเนาะโอ้ยพุ่นได้อีกเนาะยินเนาะเก็บนี่ก่อนโอ้ยนี่น้องนึงเอาสอพุ่นออกห้ามได้จ้ะฮะเดี๋ยวใส่ถุงกันนะพี่อยู่น้ำกันเถอะบ้างกับหมูแดงแกงใส่กันโอ้ยหมูแดงเนี่ยจ้าอ๋อพอพักปลาราคาแพงอีกแล้วนี่สองหนึ่งพกหมีเองเลยเด้อมึงบ้านนี่จ้ะพักคอนแขนเนี่ยเนาะเนียนจ้ะโอ้ยเท่าไหร่ดีได้ยินเนาะทางไหนล่ะที่โอ้ยสองใหญ่เลยคนไหนจ้ะทางล้างผีนึงนึงใช่พี่เอตําเลขันบุรีอีกนี่บาดนี้ละตํานี่พอดีแกงเสียไปหน่อยวินเนาะแม่นอ่ะแกงนี่แกออกคือนี่ยังกันล่ะแกออกจากส่วนเพิ่นจ้ะเพราะว่าลําเพิ่นแกนี่ครับวิธีกระเด็ดออกแนวนี้ผักซอยเพิ่นเกินครับบอกอีกเทื่อนึงเนาะแม่นจ้ะเดี๋ยวตัวนี้น้ําปลาครับน้ําเสื่องเขาครับปลาชุ่มๆนี่ล่ะครับยังหยังอยู่เนาะแถวนี้แสดงว่าออกรุ่นหน่อยวินเนาะแม่นมื้อนี้มื้อนี้ก็วันที่เท่าไรล่ะน้องนึง7แล้วมื้อนี้ก็วันที่7แล้วไอ้พี่7มีนาแล้วเนาะจ้ะแก
เก็บไปเก็บมามันสิเต็มถุงหรือวะอุ้ยใส่ปลาเพิ่นเบิดติไอ้วินไปหอดมองใส่ปลาเบิดนึงว่าเต็มถุงพอดีล่ะคือน้ำก็ค่อนข้างหายากอยู่เนาะมื้อนี้จ้าน้ำก็น้อยเนาะเพราะว่าน้ำแดงน้อยเนาะพอสิได้ปนใส่กันบ่เนาะว้าลวกผักค่อนแข็งอยู่ได้ไข่มดแดงเฮาก็ย่างอยู่นึงแต่มื้อก่อนว้าน่ะแกงใส่กันกับหน่อใหม่เป็นไดสุดยอดคือเขาจะหวานจ่อยๆนี่ผีพวนนึงบักหยาวนึงโอ้เอาโผมองละบัดนี้เก็บผักไปนําใส่ปลาไปนําหน่อยวินเนาะนี่นี่เขาต้องเก็บล่ะเนาะนี่เสียงยังนั่นหนึ่งเสียงยังเสียงหลีดลิงเลไหลครับยังหาแรงน้ำกันต่อหาน้ำเนาะหลีดนั่นหนึ่งปงคลองไว้ก่อนปงคลองกันด้วยจ้ะทำกล่องเลยน้องนึงอ๋อก็นี่คือออกครับแกวินป๊อปมองเดียวคนอ่ะพักอีกบนน้องนึงพักอีกก่อนจ้ะเอ้านี่พักแกเพิ่งเกิดใหม่เลยเนาะส่วนมันเป็นยามแรงส่วนมันเป็นยามเป็นออกใหม่ครับส่วนมันเป็นยามแรงปล่อยอีกบ่ปล่อยอีกแล้วจ้ะอ้าวปล่อยอีกแล้วจ้ะไปย่างไอ้บินปาดนี่เอาหนึ่งนึงไปพอไผแล้วพี่น้องมาหากินบ่ไปเบิ่งไก่ไผครับมาพออีสานบ้านฉันแม่นบ่ครับนี่ครับผมสวัสดีครับโอ้มาเก็บผักบ่หรือมาหยังมาใส่ตุ่มครับใส่บ่ทันเบิดดอกน้องมันบ่มีเนาะโอ้มาหากินพอกันหากินพอกันนะครับกะพ่อเราเวลามองน้ำพ่อใส่มาแน่แล้วครับแต่ว่าก็ยังเหลือตุ่มอยู่นี่ก็สิย่างขึ้นไปถึงคือกันล่ะครับผมฝากกับไปติดตามช่องอีสานบ้านฉันได้ด้วยครับครับก็ฝากติดตามผลงานเพิ่นนํานะครับอยู่บ้านเดียวกันนี่ล่ะเนาะครับครับผมเพิ่นอยู่บ้านน้องเมฆหมู่ผมนี่อยู่บ้านค่ําคุณหลาดครับบ่อินวินก็ได้ฝากเข้าไปเบิ่งครับอีสานบ้านฉันครับในช่อง YouTube เพิ่นก็หากินหมานขนาดเด้ครับครับผมพอได้อยู่ครับไปโหนะเบิ่งดอกผักเพิ่นทั้งนี้ก็เก็บมาแน่แล้วเนาะเริ่มแก่แน่แล้วครับครับก็ยังใส่ได้อยู่ครับยังหวานอยู่คือเก่าป้าบานนี่ครับพอดีเราสิได้ไปหาใส่น้ำกันที่กันล่ะฝากนี่เด้อฝากมันมันเนี่ยครับผมไปน้องนึงจ้ะนะย่างขึ้นมานี่พออีกบนน้องนึงพออีกไหมจ้ะเหลือหลายครับผักกันเกียนแทนไก่บนจ้ะคนเลยบนเลยมาเก็บเนาะโอ้ยน้องนึงว่าพอดีจ้ะเด็ดเด็ดโหดดอกเพิ่นแกงใส่ปลาแกงใส่ไข่หมดแดงแล้วจ้ะสุดยอดจ้ะเวลา13นาฬิกา50กว่านาทีแล้วนะครับเลยเบิ่งล้างสุดท้ายเลยนะครับน้ำหนึ่งถ่ายครับนะครับพี่ไต่อยู่นะครับเดี๋ยวทำเลือดกลางหนึ่งแล้วครับเอาหนามหายาแค่ไหนครับมันจะใส่แบบพวกปิดนะครับส่วนมากที่พวกค่อยปิดอันนะครับตอนนี้ก็เวลา14นาฬิกา50แล้วครับชั่วโมงหนึ่งนอกหนึ่งมายามล้างแหล่เข้าเลยยึดเชิงทับนี่ครับรวบและตัดเวลามาเลยเพื่อทุกท่านรอคอยครับมาลุ้นเบื้องล้างแหล่แหกม้าเนาะเป็นไงหนึ่งเมียงเลยจ้าปลาดุกกับเขาบ้าน
นี่ยอดประดูกนี่สันค่ะงามๆครับงามๆโอนต้นเลยจ้ะโอนต้นลูกลำเพลินแล้วลังแหลกแหกมานเฮามันฟังเสียงครับไหลลงเลยคนละนะครับเป็นปลาขาวเนาะหนึ่งแมนจ้ะปลาขาวหางแดงเนาะแมนไปหนึ่งงานต่อไปครับงานใหม่ใกล้เจอกับหามองใจยากแห้งกดถังเลยพร้อมจ้ะเป็นได้หนึ่งรังนี่น้ำมืดได้บินน้ำมืดเฮ้ยแม่ปลาดุกยังจะหองแหงกันเลยคนพี่น้องแล้วคือโหดคือพ่อค่ะแท้โอ้ยมูยปลาดุกมาอยู่นี่ตัวครับนี่คุณนะครับโอ้ยพ่อใหญ่ไม่ใหญ่เนาะน้องหนึ่งว่าโลกเครื่องผุนแล้วอยู่ในนี่แต่ปลาดุกนี่น้อยบินเนาะแม่นนี่ตัวใหญ่ผุนนะจ้าปลาดุกโอ้ยคักคักคักครับปลาดุกมาลงโบกอยู่นี่จังได้จังคักแท้พ่ออีแม่ตุ่มโยดครับโยดหันปลาดุกเมื่อน้องหนึ่งสั่นเลยพี่นะไอ้บินน้องหนึ่งอยากโซ่แห้งหลังนี่พ่อนะฮัตติโถคนใหญ่ไม่ใหญ่เอ้ยบินมาเบิ่งนี้ล่ะบอกได้ตรงนี้โอ้ตัวบอลหนุ่มก็มีได้อีวินเดือดเต็มติ๊กเดือดเต็มติ๊กน้องจ้าหลังเดียวครับโอ้ยอีหยังเนาะเนี่ยปลาดุกมาครั้งขึ้นมาจังใดเนาะนี่อ๋อปลาดุกอีหยังก็จะปะโปดแต่อีวินปลาดุกธรรมชาติครับปลาดุกเหนืออ่อนเนาะแม่นนี่ครับเบิ่งผิวเพิ่นมันมันเนี่ยนี่ต้มเปื่อยไว้ครับนี่โอ้ยสุดยอดจ้าปลาดุกอ่อนเพิ่นว่าเนาะจ้าเนี่ยปลาดุกเป็นโลกว่าล่ะลงไปพุ่นแล้วครับน้ำนุ่งนึงอีกครับบันจริงๆได้ล้างนั่นนุ่งนึงรุ่นต่อจ้าพาแห้งตัวนี้บันตัวนี้ปลาขาวปลาดุกอุ้ยไอ้วินปลาดุกอีกแล้วปลาดุกก็มีวะแมนปลาขอกังก็มีเนาะจ้าม้วนได้ไอ้วินเนี่ยนี่เนาะว่าเดี๋ยวพ่อปลาดุกออกเด็กอุ้ยจังไปเก็บออกใส่ถุงหน่อยวินเนาะแมนถุงกะจิตเป๋มานำนี่ครับถ้าเดี๋ยวน้องหนึ่งสิเก็บออกใส่ถุงไว้เนาะโอ้พอดีทมปลาดุกไว้จ้าเหลืออีกจักหลังฮัตตยามในจักหลังสามวะสามหลังวะไอ้วินเหลืออยู่อีก16หลังครับเป็นยังไงครับที่เป็นคือซุ่มนี่บ่เนาะจ้าหลังที่4บ่น้องนึงแม่นจ้าหลังที่4นี่เป็นจังได๋เนาะยังละน้องนึงหวักบ่ปลาเป็นปลาอือครับนะปะอุ้ยนะหลังที่4ได้หน่อยวินเนาะแมนเอ้าอู้เสียงยังเสียงปลาดุกหยักอยู่ในถ้ำพุ่นนะครับในถ้ำพุ่นจ้าก็ดังแห้งดิครับหลังที่4เฮ้ยฮะไปเบิ่งกันอีกครับจ้าหลังที่5บ่น้องนึงจ้าเป็นไงหลังนี้คนน่าเอากระติกเข้าโอ้เหมือนปลาขาวปลาหัวปลาเก็ดแข็งครับจะเอาปลาคอกลางลงไปเลี้ยงอยู่รุมผลไหลวินฮะเมืองลังต่อไปไกลๆกันอีกเนาะจ้าคำละมือนี่คำกระสูนะน้องนึงสูจากันเนี่ยนี่น้องนึงสู
ล้างอยู่เบื้องติดไก่น้ำหนึ่งเลยเห็นปลาบ้างหนึ่งนี่ปลาบ่อยยังแค่น้ำหนึ่งก็แห้งดิปวดแท้ปลาตะโกกลางปวดแห้งถุงสิได้ทำงานแต่ละปลาที่น้องมึงวะนะครับถุงทำงานนะครับบ้านสู้จ้ะสู้สู้โอ้ยมันจะกังกระตุ้นขนาดได้วินนะเดี๋ยวล่ะวันนี้มาพอมูลหมูปลาขอกั้งกับหมูปลาดุกใหญ่ฮะอย่างนี้อีกลังหนึ่งหนึ่งหนึ่งไต่ค้อนเจดีย์นี่บวกนิดหน่อยเป็นจริงในบวกนี่คือวางแห่งจะหนึ่งหนึ่งน้ำหนักร้ายวะคุณนะครับนานเบิ่งไก่ไปเลยคุณเป็นแน่นหนึ่งล้างไต่คอนหลังนี่หลังบ่ถือก็มีเนาะจ้าไปเบิ่งรุ่นก็ดีครับมานำบ่มานำเนาะจ้าหลังไต่กกกันเก่าหยักนี่เป็นยังไงนี่มีแต่ปลาคอกลางเลยวินปลาดุกก็มีปลาดุกก็ใหญ่เติบอยู่อ่ะนี่ดูหลังบ่หันบ่ถือหลังนี่ก็เกลี่ยตัวให้คือเฒ่าเนาะนั่นปลาดุก2ตัวมันตัวไอ้พี่ปลาดุกใหญ่คักเนาะมื้อนี้จ้าจะล้างล้างที่3ล้างที่4เปล่าหนึ่งนึงแห้งบ่จักไอ้พี่หนึ่งนึงห้องนี้แห้งครับไปไปเบิ่งอีกครับไปจ้าอันนี้เป็นยังไงหนึ่งนึงโอ้ยเดี๋ยวปลาคอกลางไอ้พี่มื้อนี้ปลาคอกลางใหญ่จักตัวละปลาอยู่หั่นปลาคอกลาง3 4ตัวไอ้พี่หุบถาเลยนึงหุบถาเลยจ้ะใส่เลยเนาะน่าปลากังตัวบักแหงเลยจ้ะเอาบวกเถิงๆอีกไอ้ดินมันได้แล้วนี่นี่นี่ครับล้างนี่นึงใส่เองนะครับไปลุ้นกันเบิ่งนี่ครับออกมาจ้ะบวกนิดหน่อยเฮาก็ทำงานคือกันครับจ้าก็ถือว่าโอเคอยู่ได้เนาะนึงๆเนาะมื้อนี้จ้าน้ําแห้งๆคดๆก็เพิ่นได้ยกติห้องดิฮู้อยู่ครับห้องแห้งซ้ําปลาดุกที่ครับนึงๆห้องจนผมตกใจฮะนึงๆบ่เคยพอปลาดุกใหญ่เนาะจ้ะเนาะนั่นหวานบ่ธรรมดาเด้อจ้ามื้อนี้ลังนี่ใส่ใหม่เนาะไอ้พี่เนาะจากลังที่ใช่แล้วครับบริณาบคือกันหลงลืมเนี่ยเอ้ยยังไงนึงๆเอ้ยครับเอเล่จังใดเป็นจังใดลังนี่เป็นจังใดลังนี่ก็คักจ้าเลือกทำเลโดยผมเลือกเองครับวินวินจ้าวินวินเลือกเองใส่ใส่พอดีเนาะจ้าเห็ดได้หลายเมนูครับเปิดถุงของเฮาอีกจ้ะนี่อู้นะมาหั่นปลาตัวนี้คือบ่ลงน้ําหมูเนาะใส่ถุงเฮาเลยจ้าเพราะว่ากระติกเฮา
ทำงานเต็มที่แล้วมื้อนี้น้อยวินเนาะโหน่าเฮ้ยงามจังงามถุงจังงามไม่ตีแค่งามแห่งไปเบิ่งเทเดียวพุ่นเนาะบาดจ้าตอนปิดคลิปพุ่นเนาะแม่นก็สรุปเป็นเทเดียวพุ่นครับนี่กระติกไปเหลืออีกจักหลังมื้อนี้เหลืออีกอยู่ 3-4 หลังเนาะจ้าอีกหลังนึงว่าจะพี่น้องโอ้ยนี่จะปลาคอกลางอะไรดิ่นหลายตัวเนาะดีธรรมดาด้วยจ้าหลังนี้เป็นยังไงหนึ่งหนึ่งสวบอยู่ได้ไอ้วินดีปลาขาวตัวใหญ่อยู่ครับใส่พอดีลังนี้อีกลังหนึ่งในไก่สีรองสุดท้ายนี่ลังรองสุดท้ายครับพูดแม่นผลลังสุดท้ายอยู่มองมองผมถ่ายเบิ่งแล้วนะครับคือส่งเลือกแถววินใส่เลือกแห้งปึ๊บเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยังเหรอบาดนี่เลี้ยงแล้วน้ำหนึ่งป่าดุกอีกแล้วห้องอีกแล้วเจ้าห้องอีกแล้วโอ้ยนะครับพุ่นนะครับพุ่นนะโอ้ยมีแต่ตัวงามๆเลยจ้าพุ่นนะตัวนี้เป็นโหลคือกันด้วยครับแม่นค่ะจะกิโลก็จังสิหูกันย่ำใส่หน้าโป๊กพุ่นละครับเพราะว่าเมื่อวานก็สิได้สร้างเมืองยังสิได้บอกแม่พี่น้องในชื่อโป๊กพุ่นละชื่อคลิปพุ่นนะครับดีเลยวินเขาใหญ่ไม่ใหญ่หลายเลยจ้ะหนามเลือกปลาดุกหนามเลือกปลาดุกกับเขาหลายเนาะโอ้ยตัวอยู่ในกระติกเป็น2กิโลเหมือนมายักษ์ตัวนี้ตัวอยู่ในกระติกแบบใส่ใหญ่แห้งนิดหน่อยวินตัวนี้ใส่กลางๆเนาะตัวนี้เนาะนึงจับถุงไว้น้ำยานเพื่อนออกครับโอ้ยโหดคักจ้ะปลาดุกเผือกก็มีบ้านนี่เป็นสายพันธุ์ปลาดุกอ่อนนะครับนี่ปลาดุกเหนืออ่อนเนาะแม่นครับสิมากินน้ำหนามเย็นๆหนามค่ำนะครับโอ้โหออก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 ใส่ถุงใส่ถุงใส่ถุงนะลงแล้วตรงนี้นั่งอยู่วิ่งนั่งอยู่มันจะออกจากถุงที่นี่เขาไปยืนน้ำมูพ่นหนึ่งตัวรวมถุงไปเรียบร้อยตอนนี้มีไงลุ่มน้ำอยู่โต๊ะหนามไม่ได้ปลาเนาะนั่งอยู่จ้านั่งอยู่สุดท้ายตัวนี้ปลาคอกั้งบาทนี่ตัวปลาหนึ่งหลังสุดท้ายน้อยวินคือปลาคอกั้งหาโตจากกระปะขาวตัวนึงจ้ะไปบาทนี่ไอ้น้องหนึ่งก็ใส่ถุงขึ้นฟังผลไปเลยไปสรุปผลงานกันอยู่ทับผลครับบาทไปนำน้องหนึ่งไปผลครับนะครับยางนำน้องหนึ่งขึ้นมาเตรียมของไปถาพ่อใหญ่แม่ใหญ่พ่อใหญ่พี่น้องนะครับตอนนี้ก็เวลา 16:33 นแล้วอ่ะมาเบิ่งผลงานมื้อนี้ครับอ่ะเบิ่งพักก่อนครับอันดับแรกมีพักคนแขนนะครับน้อยวินเนาะแม่นครับอ่ะสายมือเบิ่งปลาเฮาถือบานนี้เป็นจังได๋ครับเป็นจังได๋ปลานี่เลือกกระติกใส่ถุงเลยจ้ะส่วนมากปลาใหญ่หลายเด้ครับมื้อนี้ปลาดุกเนาะเป็นปลาดุกอ่อนนะครับปลาดุกสายพันธุ์เหนืออ่อนนะครับสิมากอยู่น้ำค่ำแล้วก็มากอยู่น้ำหนามเย็นๆน้ำหินหน่อยนึงจ้ามีปลากังปลาขาวปลาสิวขาวบ่เห็นเนาะมื้อนี้จ้าครับสิถือว่ามาทานนะครับมื้อนี้มาทานวินคนหากินแหลกเก่าหน่อยนึงจ้าแต่พี่น้องสำหรับคลิปนี้นึงๆกับไอ้วินก็พาพี่น้องมาหาปลาเนาะจ้าก็ถือว่ามานอยู่จ้าได้เก็บพักคนแค้นพร้อมเนาะจ้าเนาะสำหรับคลิปมื้อนี้ถ้ามักก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยจ้าถูกใจอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกดติดตามนึงๆกับไอ้วินด้วยจ้าเพื่อสิบ่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะจ้าเนาะฝากนึงๆกับไอ้วินสิพาพี่น้องไปหาหยังมานหยังแต่ละมื้อจ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้าพอกันคลิปหน้าเด้อจ้าเอาล่ะนะครับพ่อใหญ่แม่ใหญ่พ่อแม่พี่น้องลุงป่านะ FC ทุกท่านนะครับสำหรับการเก็บผักดักปลานะครับในวันอังคารที่7 มีนาคม 2566นี้นะครับก็สิเริ่มลาพาจากพ่อใหญ่แม่ใหญ่พ่อแม่พี่น้องไปแต่เพียงเท่านี้นะครับก่อนจากกันนะครับขอขอบคุณขอบคุณนะครับขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่รวมคอมเมนต์ที่ชมเข้ามาในรายการนะครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้นำนะครับขอบคุณทุกกำลังแรงใจขอบคุณทุกการกด Subscribe หรือว่ากดติดตามนะครับผมอย่างนึงนะครับที่ขาดบ่ได้ผมเองก็ไม่มีหยังสิมอบให้นะครับนอกจากคำอำนวยไว้ใช้พ่อใหญ่แม่ใหญ่พ่อแม่พี่น้องลุงป่าน้าอาทุกท่านนะครับ
จงประสบแต่โชคดีโชคมานยังมีโรคภัยหลายใดมากำกายสุขทั้งด้านร่างกายและก็จิตใจครับผมคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งมาดปรารถนานะครับร่ำรวยเงินทองยิ่งขึ้นไปนะครับสำหรับมื้อนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับพบกันมื้อใหม่ครับผมหนึ่งเฮาบาน